รักของวัดลบไปกินหัวมันดูสิมันมาจ้องมาหลายเที่ยวแล้วแต่มันเอาไม่ได้ไม่แอบในห้องน้ำมันก็เขียนเย็นพอคนกลับบ้านพนักงานกลับบ้านหมดมันก็จ้องมาเอาได้จับจับมันไม่ได้จนคนนี้รู้สึกว่ามันจะมาหลายเที่ยวแล้วจับมันไม่ได้มันเป็นของเก่าคนใจบาปใจชั่วคนอย่างนี้หากินไม่เจริญหากินกับทางวัดต้องมาลบเดินตรวจรอบๆวัดเนี่ยพอดีเดินมามันเห็นมาเดินมาถึงกำลังยกพอดีล่ามโซ่ไว้พอเราล่ามโซ่พอเราเดินมามันก็เริ่มเดินหนีเดินหนีเพราะว่ามันตรงนี้จุดแล้วก็ตรงนู้นจุดเลยที่จะแม่พอเดินไปใกล้ๆมันก็วิ่งนู่นเลยวิ่งออกข้างนอกวัดเลยวิ่งกวดไปนู่นเลย3คนผมว่าตั้งแต่จะเป็นคนข้างหลังนี่รู้ว่าทางไม่ได้มารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คงจะมาหลายรอบแล้ววิ่งมาไม่ได้เอารถอะไรมามันวิ่งหนีไม่ได้มาเพราะว่าตู้เนี่ยเคยหายไป2เที่ยวแล้วก็เลยมาติดกล้องใหม่ๆคราวนี้มันคงไม่รู้ว่าติดกล้องใหม่ๆไว้ข้างหลังก็เลยก็เห็นจะช่วงนี้ตามภาพนี้ก็ฝากบอกทุกวัดด้วยแล้วกันให้ระวังแล้วก็ตำรวจก็คงดำเนินการติดตามอยู่ตอนนี้ก็เลยให้จ้างเข้ามาติดไว้ใหม่อีกรอบวัดแล้วคราวนี้เห็นชัดเจนเลยตัวนี้กำลังย่องๆเพราะตู้นี่วางอยู่นู้นแต่ว่าตอนเรากลับมันนำมาวางฝั่งนี้อีกเพราะมันเคยเอาไปตรงฝั่งนี้ไงเมื่อก่อนเคยตั้งไว้ตรงนี้มันก็เคยตัวหลวงพ่อก็เลยติดกล้องรอบวัดเลยคราวนี้เลยเห็นจ่าจ่าเลยคราวนี้บ้านจะได้เยเวอร์นวลีเลยภาพดวงตาที่ภาพดวงตา